สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี้ฉากดีฉากเลิศเพอร์เฟคเขามีแบบว่าเขามีกว้างๆไกลๆด้วยนะเออเขามีกว้างๆไกลนี่เขามีแบบเราอยู่ไกลๆไงอ๋อเราไกลๆแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราถึงเวลาไม่อะไรก็โอเคเราก็เดินไปเดินได้ใช่ไหมอ้าวคือเราเดินได้ใช่ไหมเดินได้นั่นน่ะเออเดินไปกินเกมนี่ไงลืมไปว่ารายการสดเออนี่ไงคือสามารถเดินแล้วหลุดเฟรมไปได้เลยอะไม่เดินแนะนำก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนะครับพัทนะฮะกิติพัทจินทร์ทั้งหมดแล้วก็แป้นวงควายเพอร์เฟกต์โมเดลครับกับรายการแอบบอกแอบบอกทุกวันพุธนะครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณฮะมันลดเวลาเราลงไปเอาจริงป่ะจริงไม่ละกันถึง20ไม่ใช่ถึง20มันลดเองไงอ่ะวันนี้อยู่กับพัทแล้วก็พี่ไอนะฮะทุกวันพุธ 6:00 น.ถึง 2:00 น.วันนี้เรามีเรื่องราวบอกว่าเด็ดแล้วก็แซ่บมากถ้าเกิดใครเครียดใครที่แบบว่าสาระมาหลายๆวันแล้วนะคะเก็บกดมาระเบิดที่รายการเราได้เพราะรายการเราหาสาระไม่ได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้พี่ไอซ์ใครที่เก็บกดวันนี้น้องโทนี่มาน้องโทนี่สามารถมาคลายเครียดกันได้ไปถึงใครปลดปล่อยให้มันปิดไปเลยนะแขกรับเชิญเราไม่โทนี่อ๋อโทนี่ใช่โทนี่ตัวปลดปล่อยเลยนะปลดปล่อยอันมานานปลดปล่อยตลอดคุณผู้ชมฮะไม่ใช่อะไรมากถึงเวลานั่งปุ๊บหายทำไมอ่ะปลดปล่อยโล่งแล้วก็โล่งตัวสบายตัวใช่ฮะช่องทางการรับชมของเราค่ะอยากเจอรายการที่ไร้สาระคนที่ไม่ค่อยมีสาระแต่ว่าสวยแล้วก็รวยมากด้วยนะฮะพบกับรายการเพ้อแล้วฮะดำเนินรายการนพดลนะแป้นวงนะครับหรือคุณอาของเราติดตามเราได้ค่ะที่ Facebook นะคะ channel 8 Thai USA.live นะฮะหรืออยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะคะครับจะพูดคุยกับไอได้แต่ไม่ต้องพูดคุยกับคนข้างๆนะคะที่สายสดได้ค่ะ02-942-3498นะคะทั่วโลกค่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างไอซ์นะคะคนข้างๆ no inter วันนี้พบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยสวัสดีครับยังไม่ได้บอกเลยว่าที่ไหน1800นะคะ6945145จ้าแล้วก็ทั่วไทยทั่วโลกบอกไปแล้วยังไงก็แล้วคนที่อยู่ในแคนาดาแล้วก็อเมริกาสามารถติดต่อเราได้ด้วยรวมถึงวันนี้นะฮะ4642828เรามีผลิตภัณฑ์จากนี่เลยวันนี้อะไรมาร่วมเล่นเกมกับเรากับโรสลินแล้วเราจะได้ด้วยใช่ไหมได้โอเคเลยจะรู้สึกว่าเขาจะหอบไม้เราเนี่ยเป็นโหหลักสิบเลยนะเพราะในหัวข้อเอเจเป็นของวันนี้ฮะใครที่อยากได้ของรางวัลเป็นโรสลินเป็นเซรั่มที่ดีและถูกทาอะไรคะเซรั่มทาหน้าบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยคุยกับแม่โม่ปุ๊บๆเมื่อก่อนแม่โม่คือใครแม่โม่คือนี่ไงที่อยู่วัดแจ้งไงอ๋อไม่ใช่วัดแจ้งวัดอะไรนะวัดตรงเนี้ยวัดไร่ขิงเหรอไม่แน่ใจที่ว่าแกถึงเวลาจับพนมมือเนี่ยแม่โม่คนจีบด้วยแม่โม่นี่เขาเป็นช่างแต่งหน้าของเราแล้วทีนี้ก็บอกว่านางก็บอกว่าพอแต่งไปเฮ้ยทำไมพัดแบบแป้งไม่ติดแล้วก็เอ๊ะทำไมแป้งไม่ติดแล้วมีวันดีคืนดีเราใช้ปุ๊บแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแม่โม่ทักทำไมวันนี้หน้าดีจังทำไมทาแป้งติดจะเป็นยังไงของราคาดูข้างไหนวันนี้แก้มจังแม็กซิมมาหาเรานะอ๋อมาด้วยช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะตอนนี้โดยประมาณตอนนี้ก็ทนพวกเราไปก่อนนะนะฮะนะคะถ้าเกิดใครยังจดช่องทางการรับชมเราไม่ได้หรือจดไม่ทันนะคะขึ้นที่หน้าจอให้แล้วดูกันได้จดกันได้บอกต่อกันได้แล้วก็โดยเฉพาะนะคะสามารถไลฟ์แล้วก็แอนแชร์กันด้วยนะคะที่ Facebook CH8.ThaiUSA ก็ได้นะจ๊ะแน่นอนว่ารายการของเราวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มเต็มที่เหมือนเดิมใช่วันนี้มีแต่สาระแล้วก็ไม่ใช่อิ่มธรรมดานะดูหน้าพี่ไอ้อิ่มยังไงอิ่มอย่างนั้นเลยนะฮะอิ่มจนบวมเลยนะฮะเพราะเขาไปทำภารกิจที่หลายๆคนอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำเพราะฉันได้ทำคืออะไรอุบไม่อุบวันนี้มีมาบอกแน่นอนท้ายรายการของเรานะคุณผู้ชมฮะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมด้วยนะฮะอย่าลืมติดตามรายการของเราทาง Facebook ไม่ต้องทำอะไรมากเลยกดแชร์ก่อนเลยอันดับแรกดูไม่ดูไม่รู้แชร์ไว้ก่อนนะฮะแล้วทีนี้วันนี้เรามีสาระฮะอันดับแรกคือสาวสายป่านอภิญญารู้สึกว่าตัดผมสั้นแน่นมากดีมากคือเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคแล้วก็สำคัญคือบีบอกว่าปีทบอสซัมขาพริกใส่เฟือกนะครับปัดเลยว่าไม่ใช่พีอาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออแต่ว่าพีอาร์ก็เยอะไปนะไปทำคลิป
นะเอายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่นะไม่ใช่แค่นั้นคือฟิล์มรัฐภูมินะเจ้าของเพย์ออกมาเมาส์มอยแล้วออกมาประกาศล่าสุดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวรอชี้แจงวันนี้นะจ๊ะรวมถึงคลิปนางแบบใจกล้านะค่อยหัวถ่ายแบบบนชั้น773ของเมืองดูไบแล้วรวมถึงคลิปนะฮะคนซ้อนจักรยานยนต์ที่โดดหลบรถเมทันไม่งั้นไปเรียบร้อยนะฮะชนใช่ไหมแล้วก็รวมถึงกรณีใช้ซ้ำเข็มใช้ซ้ำเคยได้ยินไหมใช้เข็มที่แท้เป็นเข็มอะไรไม่รู้แล้วใช้งานได้แค่ไหนเดี๋ยวรอชมกันครับรวมถึงอยู่ดีๆเดินเป็นหนุ่มนะฮะอยู่ดีๆเดินอยู่ริมถนนแต่ว่ามียางรถพุ่งปลิวเลยจนฟาดหัวสลบไปเหมือนกันนะฮะนะมีคลิปไหมมีคลิปแล้วก็รวมถึงสาวม.4ร้องเหมือนกันนะฮะแค่เฮี้ยโดนัทข้างรูเนี่ยโอ้ถูกเราพอบล็อกแล้วเขาถูกแบบต้องลาออกไปเลยแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ผมออกมายืนยันเรียบร้อยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมรวมถึงสุดประทับใจระหว่างเรื่องราวของหนูน้อยกับพี่เลี้ยงนี่ไอ้หนูน้อยเนี่ยเขาเป็นมะเร็งไงแล้วตรงไหนไม่รู้พี่เลี้ยงเกี่ยวอะไรพี่เลี้ยงทำอะไรสักอย่างนึงแหละยังไงรอชมการรวมถึงวิธีการถ่ายรูปยังไงให้ดูเป๊ะดูปังอลังการนะครับวันนี้เนื้อหาเต็มแล้วก็เจอกับแก้มจังด้วยนะฮะโยกพัทแล้วก็พี่ไอ้ไปก่อนนะฮะช่วงนี้รายการเราก็ยังมีข่าวของมิสแกนมาด้วยนะครับสมุทรสงครามนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับสายป่านอภิญญานะจ๊ะจะสักครู่ครับไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวยังมีความสุขไม่ได้เราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังเคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่
เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมนะเราต้องกราบขอบพระคุณพี่เจตเอากลับเร็วกลับเร็วงาม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 ที่ให้ฉากเราเป็นแบบนี้ใช่ฉากสวยๆงามงามนะครับแล้วก็ไฮโซด้วยใช่ดูมีเกรดมีคลาสมีเกรดเพราะว่าจริงรายการเราดีมากเดี๋ยวลองไปกว้างเออกว้างเรามีพื้นที่ในการเอ็นเตอร์เทนเราสามารถเดินไปไหนได้แล้วพิธีกรหน้าใหม่ด้วยเช่นกันใช่นะฮะกว้างมากเลยนะฮะเนี่ยเราก็จะดูกันแบบนี้แค่นี้นะคะไม่ต้องเอาแคบนะคะแบบนี้นะคะตลอดนี่เราดูตัวเล็กมากเลยคุณผู้ชมเห็นปะเลิศเออไม่ต้องรู้เลยว่าใครเป็นเดี๋ยวคุณผู้ชมเราหลายคนเขาบอกว่าอยากรู้จักโทนี่มากคนนี้มานี้คุณผู้ชมฮะนี่คือโทนี่คนที่เราพูดถึงโทนี่รักแก่นใช่ไหมไม่ใช่อันนี้โทนี่รักแก้วนะฮะนี่คือโทนี่เป็นตากล้องของเราแน่นะนี่วันหลังเดินมาช่วยหมวกด้วยก้าวด้วยก้าวด้วยมันมีสเต็ปอยู่เมื่อกี้ก้าวหน่อยนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือโทนี่ปัจจุบันทำอะไรอยู่โทนี่เป็นช่างภาพครับมันมีข่าวคุณผู้ชมมันมีข่าวเขาบอกว่าโทนี่แท้จริงแล้วเนี่ยหลังรายการเนี่ยเคยมีอะไรกับพี่ไอ้ถูกไม่ถูกโอ้ยต้องถามพี่ไอ้ดูเอามีตอบไม่ได้มีตอบให้มีฉันชอบฉันชอบเป็นกระแสอยู่แล้วคือถามว่ามีอะไรอ้าวลงด้วยสิอ้าวทำไมหายไปอย่างนั้นล่ะนี่เธอเป็นคนหรือเป็นผีคือถามว่าที่มีอะไรพี่ไอ้คืออะไรรู้ไหมวันนั้นพี่ไอ้เดินมาแล้วมาเอาไงโทนี่ก็เลยหมั่นไส้ก็เลยมีไปทีนึงก็เดี๋ยววันหลังจะบ้าๆหลายๆวันไม่กระทืบในวันนั้นไม่แต่ฉันงงเมื่อกี้โทนี่เป็นคนหรือเป็นผีอ่ะช่างข่าวอ่ะวันนี้คุณผู้ชมฮะเรามาอยู่กันที่ข่าวของสายป่านอภิญญาแต่ผมสั้นๆแมนๆหล่อๆจนใจละลายยังไงพี่ไอซ์เล่านางจะเป็นสาวทอมหรือเปล่าไม่รู้สาวหล่อไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้นั่นใช่ไหมสายป่านไหนไม่ใช่นั่นสายสะดือไม่เกี่ยวกันอ่ะเขาบอกว่าเห็นภาพแล้วต้องช็อกแล้วต้องขยี้ตาแรงๆนี่คือน้องสายป่านสายป่านนะฮะเห็นภาพเมื่อนักแสดงสาวสุดติดนั่นสายป่านอภิญญาที่แบบปกติใครเห็นสายป่านเนี้ยเรื่องตีบทแตกยกไอ้นางเลยใช่ไหมแต่ถ้าพี่ไอ้นี่ตีแตกอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ะตามนั้นนะฮะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโฉมตัวเองครั้งใหญ่เลยเลี้ยวเข้ามาในร้านบาร์เบอร์ตัดผมสั้นกรุบทรงผู้ชายนะแล้วก็เปลี่ยนจากผู้หญิงแซบนะฮะเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเห็นปะกลายเป็นสาวเท่แนวร็อกไปเลยก็ไม่ได้อกหักแต่อย่างใดก็ไม่ได้อกหักเลยบอกว่าสวีทวิทวิวกันอยู่แบบแฟนหนุ่มเลยบอกเฮ้ยแต่แฟนหนุ่มเขาติดนะก็ติดนี่ไงก็ติดตามแฟนสุดท้ายก็แบบน่าจะดีแล้วแฟนเขาดีนะดูหุ่นดีแบบเออก็ยินดีด้วยนะคะก็เปลี่ยนลุคอาจจะเป็นละครเรื่องใหม่ภาพยนตร์เรื่องใหม่หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าสาวน้อยนะฮะสาวใหญ่ต่างกรี๊ดกราดในความรอปังมากอืมก็แต่ผมรับซับแล้วกันเนาะน้องสายป่านอ่ะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่อกผักแน่นอนนะฮะเพราะอินสตาแกรมบอกว่ายังลงภาพคู่กับแฟนรัวๆอยู่เลยอ่ะรัวๆๆแต่ที่แน่พี่ไอ้น่าจะอกหักกันแหละอ่ะนะไปขับต่อไปจ้ะกระแสมาอย่างแรงค่ะสำหรับเฟสThailand ของเรานะซีซั่นนี้บอกได้เลยว่าเอาไม่ใช่ของเราของเขาประเทศเราไงเดี๋ยวเฟส Thailand ไม่ใช่ช่องเราช่องเราไม่ใช่เขาอยู่ที่ศาลหลอกเกินชายหลอกเกินชายชาตรีมากมายบีแล้วก็พี่บีว่ายังไงหลังจากที่ล่าสุดซีซั่นที่เท่าไหร่ที่3ก็มีภาพออกมาแต่ประตือเราไม่ชอบประตืออะตอนบีฟงานไงที่ออกมาคือนางบอกว่าบีฟงานจะเป็นยังไงนะนี่บอสซ่ามานี่บอสซ่ามานี่บอสซ่าตอนบีฟงานนางบอกว่าเป็นงานแบบเดินธรรมดาเป็นแฟชั่นออนเลดคาร์เพตแต่สุดท้ายกลายเป็นเลดคาร์เพตเต็มตัวซะงั้นคือต้องไปหาอินเทอร์แอคทีฟซึ่งเวลาเดินแฟชั่นโชว์เราไม่มีอินเทอร์แอคทีฟบ้างใช่ไหมนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ชลิดแบบเลดคาร์เพตเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
สุดท้ายพี่บีว่ายังไงฮะเพราะว่ามีหลังจากที่อะไรนะอ๋อเขามีบอกว่ามี clear stylist the face ได้ดูคลิปหรือยังก็คือคลิปน่ะมันเหมือนประมาณว่าบอสซ้ำเดินแล้วก็เห็นพี่บีบอกว่ารองเท้ามันหลวมมันใหญ่แล้วก็ลูกทีมในทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องรองเท้าด้วยงั้นประเด็นนี้ก็เลยจะต้องยิงไปที่สไตลิสต์ของรายการทีนี้เคลียร์ให้หน่อยสิอ่ะทีนี้ยังไงสไตลิสต์เขาใครคือพี่อาร์ตอารยาถูกไหมพี่อาร์ตอารยาสไตลิสต์ของรายการนะคะก็ตอนนี้ก็มาโพสคลิปชี้แจงค่ะว่าโต้กลับยังดูเดือดเลยเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้นางก็เสียหายใช่ไหมว่า ที่มีปัญหาเนี่ยคนหรือรองเท้าที่ใส่กันแน่ อย่ามาโทษของฉันนะเพราะว่าฉันจัดมาดีอยู่แล้วระดับนี้แล้วฉันทำมาตั้งเท่าไหร่แล้วเธอจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเขาไม่ได้พูดขนาดนั้น แต่บอกเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยนะในคลิปเขาก็ลองให้ดูเลยนะลองรองเท้าที่มีขนาดใหญ่กว่าเท้าจริงแล้วก็บอกดูนี่เนี่ยเท้ามันใหญ่กว่าขนาดจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เพราะว่าก็เดินได้แต่ทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยชาวเน็ตก็ต่างเข้าไปถล่มคอมเมนต์ในทวิตเตอร์เลยนะในทวิตเตอร์เนี่ยแรงมากเขาบอกว่าอะไรนะก็ลงบันไดดูไหมเพราะว่าที่เขาเดินปกติไม่ได้ล้มไงแต่มาล้มตรงบันไดถูกปะเพราะการลงบันไดการก้าวลงเนี่ยมันไม่ลงน้ำหนักมันก็ไม่ถึงกับล้มแต่เพียงแค่มันพลิกแล้วเสียการทรงตัวลงมาแล้วถ้ามันล้มขึ้นมาล่ะสไตลิสต์ควรจะเตรียมรองเท้าที่พอดีไหมอะไรเงี้ยก็พี่ชาก็กลัวก็มีพี่ชาก็บอกว่าแต่พี่เกตกลัวกว่าดูจากหน้าพี่ชาก็บอกว่าโอ้ยถ้าน้องเขาล้มขาพลิกนี่อันตรายมากนะอะไรอย่างงี้แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าไงคะก็เหมือนเดี๋ยวตบปากนะฮะวันนี้มาเปรี้ยวอยู่นะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะว่าเมนเทอร์บีจะออกมาปกป้องลูกทีมโดยยังไงกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายนะตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะก็คือหลังจากที่ออกมาปกป้องลูกทีมนะพี่บีก็บอกว่าเฮ้ยอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะก็จริงๆตอนนี้มีอารมณ์กันทั้งคู่เลยเราก็ไม่อยากจะโทษฝ่ายไหนแต่ก็เพราะว่ามันอยู่ในการแข่งขันถูกไหมเราก็อยากให้มันยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะแล้วก็เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เซฟน้องเลยอะจริงๆมันควรจะห่วงเรื่องความปลอดภัยซะมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยกลายเป็นถ้าเกิดว่าบอสซ้ำเขาขาพลิกต้องเข้าโรงพยาบาลใส่เฝือกอ่อนเลยนะจริงๆใส่เฝือกอ่อนเลยเราก็ถามว่าตอนที่ได้เกิดขึ้นได้คุยกับทีมงานไหมเขาบอกว่าเนื่องจากเวลาเนี่ยถ่ายทำจะจับเวลา20นาทีมันไม่มีเวลาไปนั่งคุยเลยต้องไปนั่งชี้แจงอะไรบ่นอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีเวลารีบถ่ายรีบจบทุกอย่างก็เป็นไปตามคิวอย่างเช่นถ้าเป็นรายการสดเนี่ยไม่มีเวลาแก้ตัวเลยตบก็ตบกันยังตบก็ตบเลยเถียงก็เถียงเลยไม่ทำก็ไม่ทำก็เดินออกไปเลยไปเลยไปละเออเอาตรงนี้ไปละเอาไปละเออถามพี่เจก่อนไปละป่ายังไม่กลับหรอกยังอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวโดนหักแต่ว่าไปนะเขาออกมาโพสต์ว่าดุเดือนเหมือนกันนะยังไงฮะยังไงไปนะออกเขาบอกว่าเคลียร์จบแล้วจบกันด้วยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันบีก็คิดว่าเราโตๆกันแล้วเราคนทำงานด้วยกันเนาะเหมือนกันน่าจะคุยกันได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นมืออาชีพพอนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากงานก็คืองานค่ะเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเอ๊ะมันมีดราม่าย้อนหลังด้วยเหรอว่าทำไมอ่ะแล้วจะไม่ใช่คือพอยกันคุณผู้ชมสองคนนี้เขามีอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่คุณผู้ชมแกอะไรนักหนาวะคือเขาถ่ายจบไปแล้วมั้งเดอะเฟสรอแค่ไฟนอลวอล์กแล้วนี่แกจะมาซีซั่นแบบคือออกอากาศไปแล้วแกจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่รายการสดแกจะมาดราม่าตลกเอาง่ายๆนะคะคือบางทีเราต้องใช้ดึงสติกลับมาแล้วดูด้วยว่าเฮ้ยความจริงเนี่ยคืออะไรเขาก็มาเคลียร์กันตอนรายการจบแล้วเขาจบแล้วคือเขาจบอ่ะคุณจะจบด้วยนะฮะจบแล้วฟีดแบ็กค่อนข้างแรงกว่ามีปัญหาไหมเขาถามบีก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะหลายคนก็พูดมาก็ว่าบีไม่มีการละเทศะกับรุ่นพี่แต่ตอนนั้นมันคือบทก็ตั้งแต่ซีซั่นไหนแล้วล่ะที่บีไม่มีการละเทศะเขาก็โดนเมนเทอร์ว่าแพ้ I am a queen bee เลิศไปแต่นางอรรถรสดีนะพี่นางก็คงเออใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งกักหรือว่าเก็บอารมณ์ไว้พี่บีก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่สนุกปะวะใช่ไหมสุดท้ายก็ในส่วนพี่มาชาเข้าใจค่ะไม่ก็คงไม่มาร่วมในซีซั่นนี้แน่เพราะว่าดูแล้วอ่ะนางจะไม่ค่อยมีจุดยืนของตัวเองป่ะพี่บีเพราะนางเป็นมิตรนะนางเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเหมือนพี่ไอก็เป็นมิตรนางก็รักทั้งพี่ชาบางอันก็รักพี่เกดบางอันก็รักทั้งสองคนเลยแต่ซีซั่นนี้บอกได้เลยนะคะว่าเกสแต่ละคนที่เข้ามาในรายการนะคะโดนเมนเทอร์รวมกันหลายเทปหลาย EP อยู่แต่บอกเลยว่าปีนี้ที่ว่าแซ่บที่สุดคือ EP ที่ EP ถัดไปนี่คือที่ว่ามีดาวิกาปล่อยมาแล้วใหม่มาแต่พูดถึงใหม่วกไปนิดนึงใน Daily Tutsi นางเลิศเลิศเออเลิศใครยังไม่ได้ดูใครลุคนี้ไม่เคยเห็นนางนะมันต้องแบบเฮ้ยมันเล่นได้เถื่อนสะทุนมากจริงแต่นางคือแบบเข้าถึงเหมือนก่อนตอนที่เราไม่คิดว่านางนี่แบบว่า
ลำยองเลยนะแต่ที่เหมือนกับที่คุณผู้ชมเราไม่คิดว่าแหนดที่รับบทโดยใครนะแฟนเต๋อแฟนเต๋อคนนั้นน่ะจำชื่อไม่ได้ติดอยู่ที่ปากอ่ะที่เขาที่ที่เข้ามาเล่นเขาชื่ออะไรนะโทนี่แฟนเต๋อเก้าอ่ะไม่รู้อ่ะเอาพีคพีคพัชยาพรักษยาสักอย่างเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวเขาเล่นเชิญมาร่วมรายการเขาเล่นเขาเล่นบทที่ถ่ายในรถอ่ะถ่ายในรถจำได้ไหมเออถ่ายพ่อนั่งถ่ายหรอรายการสดค่ะสดไงเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้แต่วันนี้ดาวิกามาดาวิกาแสงหน้าใช่สุดแล้วดาวกอมาแพงมากแพงมากตอนเดินเข้ามาแพงคือแต่พอนั่งเสร็จปุ๊บถูกเลยทั้งยัดนมทั้งอะไรคือแบบเออนางมาเต็มอ่ะมาจบที่สุดท้ายฮะพี่บีบอกไว้ว่าเราอยู่วงการมานานเข้าใจว่าคนดูอินประมาณนั้นต้องบอกว่ารายการนี้ทำใหคนทุกคนใครมาทำโดนด่าหมดแหละประมาณนั้นนะจนสุดท้ายก็มีภาพหลุดมาด้วยว่ายังไงก็แล้วแต่ไปหาใน Instagram แล้วว่าในTwitter Facebook ดูตอนนี้มีสปอยล์มาแล้วหลุดเรียบร้อยว่า EP 1เป็นยังไง2 3 4 5 6 7เป็นไงก็ค่อยๆปล่อยออกมาจริงๆเราก็มีนะเดี๋ยวแอบดูกัน2คนก่อนทำไมอะไรเขาปล่อยมาแล้วไงเขาดูหมดเลยเดี๋ยวนะป้าตาบอกว่าชอบมาเด็กเข้าไปเดี๋ยวจะโดนแล้วไงใครแคร์เอาโทนี้เข้ามาไงอ๋อเออนี่อ่ะให้ดูเขาสปอยกันถึงเบอร์นี้อ่ะพี่ทั้งสองคิดว่าปีนี้ใครจะได้คะเห็นปะสปอยหนักปะเป๊ะนะอ๋ออันนี้เห็นยังโอยนี่เขาถึง EP สุดท้ายเลยนะใช่เหลือไฟนอลวอล์กจริงๆเออเนี่ยคุณผู้ชมอยากดูเดี๋ยวให้ลงเฟซพี่ไอซ์ไปแหละให้พี่ไอซ์ดูแล้วดูดิว่ามันจะเป็นตามนี้ใช่ไหมไม่รู้ก็คือไปดูที่เพจพักก็ได้พักก็ลงไว้แล้วอ่ะตามนั้นอ่ะพี่ทั้งสองคิดว่าปีนี้ใครจะได้คะก็ตามที่ว่าเราเชียร์มาช่าฉันเชียร์พี่ช่าเออเพราะว่าใครพี่ช่าอยู่ทุกยุคจริงๆตั้งแต่สายน้ำไม่ยอมไหลกลับแล้วก็อะไรนะเพลงอะไรนะที่นางเล่นแล้วดังมากๆที่เล่นคู่ใครทั้งอย่างเนี่ยอะไรนะแล้วก็จำได้ว่าเราเกิดมาด้วยความเป็นเซเว่นที่ยังแอมอูเออฉันชอบเวลาดีฟามีดาวประดับไม่ได้ชอบความนิ่งของนางเดาทางลำบากเดาทางนางลำบากแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือนางเป็นเจ้าแม่นางดูเป็นผู้ดีมากใครจะว่าอะไรไม่รู้อย่าอินเกินเออวันหลังจะใช้มั่งเนี่ยเขายังพูดเลยวันนั้นฮะพี่ว่าไอ้ควรจะไปหาหมอนะโอ้เชิญอะไรอ่ะคุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เรื่องที่หนุ่มบีพูดมาแล้วมาดูที่อีกหนึ่งคนดีกว่าหนุ่มฟรีวันนี้ดราม่ามากเลยจากธุรกิจทำอีมันนี่โดยไม่ขออนุญาตนะฮะจะเร่งแจ้งแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเรามีคลิปให้3นาทีนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวเข้ามาหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ได้เปิดเผยเมื่อวันที่20คุณผู้ชมบอกว่าธปท.ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทไพออกกรุ๊ปจำกัดนะต่อกรมบังคับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ผู้ยาวมากเลยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะในความผิดกฎหมาย2ฉบับนั่นก็หมายความว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยประกอบธุรกิจให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีมันนี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเนาะทั้งนี้เนี่ยยาวมาเอาย่อยๆแล้วธปท.นะดูคลิปไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะพึ่งสิหรออยากพูดเดี๋ยวแป๊บนึงมันยังดูคลิปไม่ได้เขาจะคลิปเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจให้บริการคือใครเคยเข้าไปอย่างเพย์ออเขาจะมีทั้งอะไรนะจ่ายตังค์แดงๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เพย์สบายปะเออเก็บคนละมั่วแล้วเห็นเพย์เหมือนกันอ่ะเขาก็จะมีอะไรนะพี่ฟิล์มหวัดดีหวัดดีไม่ใช่เขาก็จะมีในเรื่องของการจ่ายเงินนู่นนี่นั่นนะเป็นธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนะสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าธุรกิจนี้เป็นการชำระสินค้าเนี่ยจากร้านค้าต่างที่กำหนดแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี2544นะประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมและดูแลธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พุทธศักราช2551และประกาศของพนักงานปฏิวัติฉบับที่58การประกอบประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาต5ข้อแห่งคณะปฏิวัติฉบับที่58ถือมีความผิดแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะฮะตอนนี้ฟิล์มก็ทำคลิปออกมาแจกแจงนะฮะในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าอ่ะยอมผิดในคดีดังกล่าวแล้วขอโทษนะฮะขอโพยนะฮะแล้วยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการธุรกิจก่อนที่จะรับอนุญาตแม้ว่าตนเองเนี่ยจะละเอียดมากแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอนะฮะเพราะธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ใหม่มากๆต
ดยจะเร่งแก้ไขแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเร็วที่สุดเดี๋ยวนะฮะเราไปชมคลิปพี่ฟิล์มนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจบเบรกอันนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันเลยนะฮะกับคลิปนางแบบสาวใจกล้าห้อยมาเลยจากตึก73ชั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าพัดกับแย่ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันลาไปด้วยคลิปพี่เอ๊ะจบเบรกนี้ไปด้วยกับคลิปพี่ฟิล์มแล้วกันสวัสดีครับครอบครัวเพย์ออที่รักของฟิล์มทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมฟิล์มรัตภูมิครับกรรมการบริษัทเพย์ออกรุ๊ปวันนี้ผมจะมาสื่อสารในเรื่องที่เป็นข่าวระหว่างเพย์ออกับธนาคารแห่งประเทศไทยครับแต่ก่อนที่ผมจะมาเล่าถึงเรื่องข่าวนั้นผมขอพูดถึงความตั้งใจและเจตนาที่ผมได้ก่อตั้งบริษัทเพย์ออกขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคำว่าโอกาสที่ทุกท่านมอบให้กับฟิล์มผมมองว่าโอกาสที่ผมได้รับนั้นมันมีค่าสำหรับผมมากครับผมก็เลยอยากจะส่งต่อโอกาสที่ผมได้รับนี้ให้กับคนที่อยากได้รับโอกาสแบบผมบ้างโดยการที่ผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการที่ผมได้รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายเลยครับนั่นมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่ผมคิดค้นโมเดลธุรกิจเพย์ออนนั้นขึ้นมาผมมองว่าวันนี้ทำไมคนไทยของเราต้องมีแต่จ่ายกับจ่ายโดยที่ไม่เคยได้รับอะไรกลับคืนมาแต่ถ้ามีใครสักคนคิดค้นโมเดลธุรกิจที่ไปดีลกับกลุ่มผู้ประกอบการและนำกำไรที่ได้นั้นเอามาแจกจ่ายคืนให้กับคนไทยทั้งประเทศผมว่าแบบนี้แหละครับมันจะเป็นคำขอบคุณที่ผมอยากจะมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศที่มอบโอกาสให้กับผมผมก็เลยจัดตั้งบริษัทเพย์ออนนี้ขึ้นมาจากอุดมการณ์ที่อยากจะไปดีลสินค้าในประเทศไทยและในโลกใบนี้เอามาให้คนไทยทั้งประเทศได้ใช้แล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับกลับคืนไปนั่นคือความตั้งใจของผมครับและข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความจริงครับผมและทีมกฎหมายของบริษัทเพย์ออนได้พลาดบางข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องด้วยเราไปเปิดธุรกิจก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตต้องบอกเลยครับว่าผมละเอียดมากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังละเอียดไม่มากพอธุรกิจที่ผมสร้างขึ้นมานั้นมันเป็นโมเดลธุรกิจที่ใหม่มากๆครับและในวันนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมยอมรับผิดและขอโทษทุกคนนะครับวันนี้ผมและทีมบริหารทุกคนเรายอมรับข้อผิดพลาดและเรากำลังรีบแก้ไขและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของเพย์ออฟทุกคนครับและสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับคำแนะนำเพื่อให้ผมได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของเพย์ออฟให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทุกคนครับผมฟิล์มรัตภูมิขอสัญญาว่าผมจะนำพาธุรกิจของเพย์ออฟให้เป็นธุรกิจที่ถูกต้องโปร่งใสเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเพย์ออฟเพื่อให้เพย์ออฟได้เป็นเครื่องมือในการส่งต่อโอกาสให้กับคนไทยต่อไปขอบคุณครับตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจสำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4จบเย้กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวกัน
บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมเดี๋ยวก่อนไปทำการบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำการบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำการบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องเข้มแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งให้ผมจริงเวลาก็ชอบไปจังเลยกับช่างภาพเนี่ยคืออะไรหัวเหอฟูมาแล้วเนี่ยสวยผมสวยขอบคุณแม่มองด้วยนะคะสำหรับผมสวยๆนะฮะสบัดไม่ไปด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างสูงนะฮะที่มาโชว์ดำอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็โทรมาหรอกโทรมาด่าฉันเนี่ยคิดยังไงรอเรียนช้อนคุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เรื่องของนางแบบนางแบบสาวใจกล้ายังไงที่ประเทศดูไบดูไบนะฮะนางห้อยตัวนางนี่อยู่ดูอะไรฮะดูอะไรดูซิเธอจะเอาเท่าไหร่แชร์หรือยังแชร์แล้วแชร์อะไรฮะแชร์อะไรนี่ไงรายการดีๆของเราไงที่ไหนที่ไหน Facebook ของเรานะฮะที่ก็พิมพ์ไปเลย CH8 เดี๋ยวก็ขึ้นสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงจะชั่วมากสั้นดีป่ะนะนะฮะมาดูกันนะคะสำหรับคลิปของนางแบบสาวนะคะซึ่งจะเรียกว่าพิเรนไหมแต่ก็ความเสี่ยงสูงอยู่นะคะสำหรับการห้อยตัวลงมาจากชั้น73เพื่อที่จะถ่ายแบบของตัวเองแต่ว่า
เอาง่ายๆเขาบอกว่าสำนักข่าวประเทศนะเขาบอกว่าภาพถ่ายของนางแบบสาวชาวรัสเซียเนี่ยนะไม่ธรรมดานะกลายเป็นที่ฮิตในโลกโซเชียลก็เขาแชร์กันไงเออเนี่ยภาพประมาณนี้คือจับอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยอ่ะแล้วถ้าเกิดแม่งโอ้ไม่ใช่แม่งถ้าเกิดนางล่วงลงไปชนีนางนี้ล่วงไปคือจะเกิดอะไรขึ้นก็ตายไงฮัลโหลไปละก็ตายไปเลยแต่ก็หลายคนเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นภาพตัดต่อพอเขาลงสื่อโซเชียลปุ๊บมันมีกระทงกระทู้อะไรเยอะแยะมากมายนางก็เลยลงภาพเบื้องหลังคลิปวิดีโอก็ทำให้แบบโอ้โหเสียวสันหลังเสียวไส้เสียวคือฉันไม่ดูได้ไหมฉันไม่ดูได้ไหมเอ้ยมีคลิปใช่ไหมมีคลิปอ่ะมีคลิปรออะไรล่ะไปดูคลิปก่อนเลยแต่เขาไม่ได้ใช้สลิงไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยดูภาพเห็นปะคือนางถ่ายแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยแล้วดูปลายเท้าแกเนี่ยเออเห็นป่ะเนี่ยเป็นพี่ไอพี่ไอกล้าไหมล่ะโอ้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 ตัดภาพกลับมาเออเห็นป่ะเนี่ยอ่ะเออหือถ้าเป็นภาพของมึงตายป่ะปล่อยมือเลยจะบ้าเหรอคือกล้ามากโหโปรดิวเซอร์บอกพี่ไอต้องยืน2คนไม่ได้หรอกบ้าเหรอตัวขนาดนี้2คนโอบยังไม่ได้เลยเมานะคะไอในห้องอ่ะเออเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วผู้ชายเขาจับอะไรอยู่จับมือไงเห็นไหมอ๋อเป็นคลิปไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยยาคุมก็ไม่ใช้ถุงยางก็ไม่ใช้เห็นปะล่ะถ่ายแบบเหรออ๋อไม่ใช่เหรอเขาถ่ายแบบสลิงก็ไม่ใช้เขาไม่ใช้ก็มีภาพเบื้องหลังมาก็เลยลบคำคอรหาได้ว่าเดี๋ยวขอดูเบื้องหลังนะเมื่อนี้ก็มีเบื้องหลังนะพี่ไอ้อะทำไมพิกมานี่กากระเคลื่อนนั่นแหละดูดีเนาะดูแต่ยิ่งจักกระทำหน้ากันอะไรนะดูดีเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างไรก็ตามการกระทำของนางแบบสาวคนนี้นะอาจจะแบบ3คนนางแบบสาวคนนี้และทีมงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่ได้เข้าเช่นเดียวกันก็คือเพราะว่าหลังจากคลิปวิดีโอเนี้ยก็เผยแพร่ฉบับเต็มออกไปหรอเออเต็มเลยนะอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วไงปรากฏว่ามีคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมในการถ่ายแบบดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากทีมงานและนางแบบสาวก็ยอมรับว่าเข้าไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใดๆอ๋อจับไหมล่ะเขาไม่ได้จับไม่จับอย่างเงี้ยไปอ่ะมาพูดถึงเนี่ยเอามาพูดทำไมก็พูดไงมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปบ้างวันนี้เหรอเอาเลยเรามีเคล็ดลับวิธีในการถ่ายรูปที่เป๊ะปังอลังการแต่เขาบอกว่าพูดสุดท้ายนะทำไมเขาบอกให้พูดสุดท้ายนะก็เขาบอกให้พูดก่อนเมื่อกี้นะฮะทำไมไหลเขาบอกว่าน่ากลัวจริงๆครับนางแบบละเขากล้าจริงๆพี่ไอ้ก็กล้าพี่ก็กล้านะพี่ถอดด้วยพี่ถอดแล้วพี่ห้อยแล้วพี่ห้อยหัวลงมานะให้มันจับขาเอาไม่ใช่หรอกไอ้ที่ห้อยไม่ใช่อะไรนะถอดปุ๊บไอ้นั่นห้อยอยู่แล้วล่ะขนาดเนี้ยมาเป็นงวงเลยแหละถ้าฉันรู้ว่าการดัดฟันมันทำให้ปากเสียขนาดนี้ฉันจะบอกคนทั้งประเทศว่าอย่าดัดให้ดัดนิสัยก่อนเดี๋ยวก็ถอดแล้วคงจะเพื่อดีขึ้นคือดัดแต่มันก็ไม่ได้แบบดีอะซูมซูมที่ปากซูมที่ปากนะครับซูมมันก็ไม่เห็นเห็นซูมที่ปากมันช้าขอดูที่ปากมันช้าไปแล้วซูมที่ปากดูที่ปากมันอะเฉยคือมันไฟไม่พอมันทุเรศเนี่ยพี่ไอปากดำมากขี้ฟงขี้ฟันเหลืองติดเขาบอกว่าการดัดฟันทำให้ปากสกปรกบ้านเหรอเขาแปรงฟันทุกวันนี่ขนาดใช้เป็ดแล้วนะเนี่ยเป็ดแล้วไม่ใช่พูดไทยอินไปอีไทยอินด้วยนะพี่เกี่ยวกับเป็ดเนาะอาจจะเป็นมิกซ์ซอร์เอ้าอินนี่มีเติมมาเซลก็ได้ก็จะพูดครบมาพูดไม่เอาเดี๋ยวรายการมารู้กันหนึ่งเคล็ดลับของก้าวที่มาจากก้าวแบบที่มาจากวิดีโอนะคะก็มีกฎอยู่9ข้อด้วยกันที่จะทำให้ภาพนั้นถ่ายออกมาแล้วครบองค์ประกอบแล้วก็สมส่วนแล้วก็ทำให้ภาพนั้นดูดีมากขึ้นนะคะกฎข้อที่1กฎ3ส่วนใช่ก็คือกฎตั้งแต่บ่านะฮะไหล่แล้วก็ไปที่หลังข้อเท้าแล้วก็เสยหน้ากันไงกฎ3ส่วนก็คือการแบ่งเป็นช่องตารางอะเนาะเพราะว่า3ส่วนไหน3ส่วนแนวนอนก็นี่ไง3ส่วนแนวนอนแล้วเนี่ยตั้งคือเราต้องดูว่าแล้วก็เน้นที่จุดตัดเห็นมั้ยดังภาพนี่ก็จะมีงัวนะงัวนี่ก็3ส่วนเห็นป่ะสามส่วนเห็นป่ะก็คือ3ส่วนแบ่ง3ส่วนเห็นป่ะเออเนี่ยแบบ3ส่วนบนกลางแล้วก็ล่างแล้วทำไมเขาแบ่งไม่เท่ากันอ่ะก็3ส่วนไงซ้ายขวาแล้วแต่ช่องตารางอันนี้ก็3ส่วนเหมือนกันก็3ส่วนข้างล่างก็รูปมันเหมือนกางเกงก็มี3ส่วนเห็นมั้ยล่ะอ่ะ
พราะฉะนั้นวิธีการถ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดองค์ประกอบภาพแบบนี้หรือว่าวางคอมโพสิชันแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ภาพเนี่ยดูมีน่าสนใจดูน่าสนใจไม่ใช่เอ๊ะวางกลางวางกลางไฮโลมันไม่ใช่หรือคนถ่ายรูปคู่เคยเป็นไหมให้คนอื่นถ่ายรูปให้เฮ้ยเดี๋ยวนี้รูปที่คนอ่านเขาเอาเขาเรียกอะไรเซนเตอร์อย่างภาพคนไปไว้ริมแล้วก็เหลือด้านซ้ายที่เป็นพื้นแบ็คกราวด์แล้วก็เป็นลงก๊อปปี้ไรเตอร์ไปถูกต้องได้ไงก็คือการวาง3ส่วนไงเขาอยู่ในฝั่งนี้ไงแล้วเว้นอีก2ส่วนแล้ว4ส่วนมีไหมไม่มีไม่มีต้องไปแถวเรียบด่วนนะใช่เฮ้4ส่วนคืออะไรไม่บอกกฎข้อที่2คืออะไรวะใช้เส้นนำเส้นนำใช้สายตามองหาเส้นตามธรรมชาติถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆคือพี่ไอเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนฝนตกเนี่ยเขาจะไปจับได้แล้วพี่ไอจะมีเส้นนำอยู่นึกออกปะอย่ากินเพราะมันเมาไม่ใช่นะเส้นเมาคนละเรื่องอันนี้ก็จุดนำสายตาคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเส้นนำที่ใช้สายตามองหาเส้นธรรมชาติอย่างเช่นที่ภาพก็คือหาจุดเซนเตอร์ถูกต้องก็คือจะเป็นรางรถไฟแล้วใช้นำกันไปทางเดียวกันมันทำให้ภาพเราดูมีมิติมีตื้นลึกจริงๆเนี่ยแบบเนี้ยทางนำสายตาเข้าไปที่ประสาทเห็นปะประสาทหินพิมายใช่เหรอไม่ใช่กัมพูชาก็มรดกเนี่ยนะนี่ก็เป็นเส้นนำสายตาเหมือนกันนะฮะอ่ะอีกตัวคือจานใช้เส้นทแยงมุมช่วยสร้างภาพที่ดูมีการเคลื่อนไหวได้อย่างมากนะฮะเส้นทแยงมุมเนี่ยฮะก็จะเป็นทแยงมุมแบบนี้เพราะงั้นตัววัตถุก็จะเล็กลงถูกต้องแต่ว่าเราก็ไปมันจะมีเรื่องราวมันจะมีเรื่องราวมันถ่ายรูปมีไดอะล็อกนะฮะมีก๊อปปี้ด้วยมีแบ็คกราวด์ด้วยมีคนด้วยมีออบเจกตีฟนะฮะโพสิทีฟไม่ใช่แล้วเนกาทีฟให้เต็มที่เอาให้สบายใจนะฮะนี่ก็อีกภาพนึงทะแยงมุมนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าตัวฉากก็จะเอียงๆตัวคนก็จะเอียงๆนะฮะอันนี้ขาลอยหรือขาถึงพื้นครับขาลอยขาลอยขาลอยก็ดูตามเรียบด่วนนะคะคืออะไรอ่ะไม่บอกอ่ะตัวต่อมาคือแต่แน่แปลกก็เอียงนะคะตอนนี้ตากันแล้วแหละอ่ะ4ค่ะกรอบภาพใช้กรอบภาพตามธรรมชาติเช่นกรอบหน้าต่างหรือประตูเป็นเซนเตอร์แต่ถ้าเกิดว่ากรอบภาพไม่ชัดแนะนำให้ไปบูท็อกได้นะฮะตอนที่เรียบด่วนมีไม่ที่มาสเตอร์พีซดีกว่าเอามาสเตอร์พีซน่าชัดกว่าเฮ้ยล่าสุดเนี่ยเจอพี่จิ๋มรู้จักพี่จิ๋มป่ะมายุรชาติมีพี่จิ๋มมาสเตอร์พีซอ๋อมันจะไปทำหน้าก็ปีไม่รู้จักผู้บริหารที่ไหนวะอันนั้นเราไม่คุยกันแค่คุยกันอ่ะยังไงอ่ะกรอบภาพว่าเนี่ยฮะทำให้มันเป็นกรอบเขาจะดูเขาไปดูดออกใช่ป่ะเขาจะเอาเงี้ยดูดเข้าเพราะฐานจำเขาไม่ได้กรอบภาพนะคะกรอบภาพอันนี้เป็นกรอบวงกลมก็จะดูโพซิชันคือของมันเนี่ยวางเป็นแพทเทิร์น3ส่วนนะจุดเซนเตอร์ตรงกลางมันเป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมได้ดูให้ดูมันมีรูปรถไฟให้ดูรูปรถไฟรถไฟข้างในหาไม่ทันไงอ่ะรถไฟเองก็ไปตามสเต็ปหน่อยสิเขาก็สลวนหมดละเนี่ยรถไฟอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี่หามันร้ายคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอกห้าที่มาจากวิดีโอส่วนของพื้นหลังและฉากหลังข้อ5ครับทำไมนางร้ายอ่ะนางร้ายทุกวัน5ส่วนของพื้นหลังกับฉากหลังนะครับมองหาความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญระหว่างเรื่องราวในภาพกับพื้นหลังกับฉากหลังรู้เลยว่าตอนเบรกหน้าเนี่ยยายมันโดนแน่ๆอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราเห็นแบ็คกราวด์แล้วก็มันจะดูมีความเคลื่อนไหวนะน่ะจริงๆเห็นไหมล่ะอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวให้เห็นส่วนของฉากหลังบ้างว่าเรามีอะไรยังไงเนี่ยป่ะเนี่ยฟอร์กราวคือด้านหน้าคือนางแบบไม่ต้องฟอร์กราวแปลว่าด้านหน้านะครับแบ็กกราวคือด้านหลังด้านหลังสีดำด้วยเพราะมันแบล็กอันนี้ก็จะอะไรไม่รู้ งงกับพี่ไอเพราะเขาไม่เห็นพื้นหลังไงเพราะว่าวัตถุมันเข้มก็จะเห็นและอ่านเนี่ยอันนี้คือจะไม่เห็นอะไรอ่ะโอเคเฮ้ยไม่ขับไปกลับมาอธิบายยังไม่จบเลยผ่านค่ะผ่านหกวางภาพในกรอบก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราซื้อภาพมาแล้วก็จะไปซื้อกรอบมาด้วยแล้วก็ความสมองนะการวางภาพในกรอบคือการซูมภาพหรือเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งที่ต้องการจะถ่ายมันก็จะเป็นเฟรมของมันนะเซนเตอร์ซึ่งตัวเขาเรียกอะไรนะสภาพแวดล้อมอันนี้จะเป็นหน้าชัดหลังเบลอหรือภาษากล้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
ก็นั่นแหละตื้นลึกตื้นลึกมีเดฟมีเดฟเนี่ยเห็นว่าหน้าชัดหลังเบอร์ตัววัตถุก็จะเข้มขึ้นอันนี้รูปเดิมเหมือนเมื่อกี้ป่ะหรือเขาเหมือนกันเหมือนกันคนละรูปกันคนละรูปกันขอรูปเมื่อกี้ใหม่นะคะเอออีนี่เยอะอ่ะเห็นป่ะตกใจเหมือนกันตกใจตกใจอีนั่นอ่ะมาดูที่ข้อ7นะฮะการวัดอันนี้สำคัญที่สุดเวลาถ่ายแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าโฆษณาเราจะใช้ที่ eye contact เนี่ยคือการใช้ดวงตาคุณผู้ชมใจกลางตาที่โดดเด่นและงดงามเนี่ยระบุดวงตาให้โดดเด่นต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อันนี้เขามองใครอ่ะไม่รู้ช่างก็เถอะอ่ะเขาสนใจฉันนั้นเนี่ยไม่หรอกแล้วฉันก็สนใจเขาด้วยเออเอาปลาแกบินไปเลยปลาปลาแกบินไปเอาไหมอ่ะเนี่ยอันนี้สวยเหมือนกันเลยตาสวยมากบอกเห็นไหมเขามองฉันเห็นไหมเขาหลงในเสน่ห์มนไม่คือภาพมันไปทางนั้นหมดไม่เขามองฉันตื่นเถอะไปนะฮะอีกรูปหนึ่งอันนี้เขามองเธออันนี้เขามองเธอเขามองแกอันนี้เขามองฉันอันนี้เขามองเธอเขามองแกเขามองเธอเขาบอกเลยอุ้ยนี่อ้วนวะ This gives the impression the eyes follow you แปลเขาบอกว่าThis gift ช็อตนี้กูตายว่ะอ่านได้เหมือนกันนะแปลว่าแอบบอกเออฮะแปลว่าแอบบอกด้านล่างเขาบอกว่า impression คืออะไรการเข้าถึงปะใช่การเข้าถึงดวงตาผ่านทางสายตาเขาบอกว่าอะไรนะการมี follow you ก็คือส่งผ่านทางอารมณ์ได้มี feedback ตอบเขาบอกว่า this gift คือการอะไรให้ความสนใจเก่งขึ้นมาทันทีเลยนั่นแหละประมาณนั้นเฉลยเมื่อกี้แปลไม่แปลรูปแบบและความซ้ำซ้อนนะฮะตามความสนใจและเราอารมณ์ได้เราหวังว่าจะมีภาพเยี่ยงนั้นเขาบอกว่าจะเป็นการดีมากถ้าภาพสอดแทรกหรือสอดแทรกหรือไม่กลมกลืนก็คือไม่มีสัดส่วนที่ชัดเจนใช่ไหมใช่ไม่รู้ไม่ใช่เนี่ยมาดูเอ็กซ์เลนส์ยังไงงงบ้าข้อเดียวกันอ๋อมันมี4ภาพท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่คือเขามาอย่างนี้รูปแบบและความซ้ำซ้อนสร้างความใจและอารมณ์ได้แต่จะเป็นการดีมากเลยนะถ้ามีภาพต่อแต้มที่ไม่กลมกลืนกันโปรดิวเซอร์อุ๊ยแกเว้นวรรคได้เร็วมากนะฮะจับภาพวางชัวเอออ่ะอันนี้นะฮะก็เป็นรถตุ๊กๆนะไทยแลนด์บรรทุกถ่านด้วยบรรทุกถ่านด้วยนะฮะสุดท้ายคือหลักของความสมมาตรก็คือครึ่งสมมาตรสมมาตรพยัคฆ์อารมณ์ไงอันนั้นเขาสามารถป่ะเนี่ยครึ่งครึ่งหรืออย่างครึ่งหมดเลยครึ่ง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 นะครับสมองครึ่งหนึ่งตามความพึงพอใจในสายตาของผู้ถ่ายภาพสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับโปรดระลึกไว้ว่าตำแหน่งภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะแต่หลายครั้งอาจจะมีภาพที่ถูกหักล้างไปเหมือนกันนะแต่เรื่องที่สำคัญมากสุดคือมีการมีความสุขกับการถ่ายภาพนี่สำคัญมากกว่าแล้วแต่วิธีการถ่ายเลยในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเช่นพัดก็จะมีวิธีการถ่ายของพัดพี่ไอ้ก็จะมีวิธีการถ่ายพี่ไอ้ฉันถ่ายภาพไม่เป็นซึ่งอะไรแกซึ่งอะไรเปล่าวันนี้ใครอากาศฉันนะฉันมีกำลังใจมาดีเออนะฮะก็เป็นติดสอยให้ตามมากำลังใจมาดีทำไมต้องกัดลิ้นข้างเดียวกัดลิ้นปีปากทำไมวันนี้รายการอัดแน่นด้วยสาระจริงฮะจริงๆก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกจริงๆจริงจริงมันแค่ impossible นิดๆหน่อยๆอะไร impossible หูหัวตัวไปหมดเลยคิดอะไรกูพูดเลยมันคือเรื่องที่แบบว่าเออเฮ้ยมัน impossible ว่ะแกมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ่ะที่จะหาสาระอะไรในนี้ไม่มีเลยไม่มีหรอกสวัสดีพิธีกรมันน่ารักมากเลยสวัสดีคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะฮะแน่นอนวันนี้คนที่มีไลฟ์สดด้วยหรอมีไลฟ์สดด้วยนะฮะดีมากเลยอ่ะโทเดี๋ยววันนี้แก้มจังมาอยู่ในรายการของเราใครแก้มจังอ่ะอย่าไปยุ่งเขาเลยแก้มจังเป็นใครอ่ะหมดเวลาแล้วเกี่ยวอะไรกับครีมเนี้ยมันดีไงมันดีมากมันดีเราจะได้เอากลับบ้านใช่ไหมครีมนี้ชื่อว่าอะไรรู้ไหมครีมวิตามินซีโลซาลินราคาถูกมากคุณผู้ชมวันนี้เรามาแจกเลยนะไหนเฉพาะคนที่ SMS มาวันนี้โรซาลินและรวมวาซาลินไม่ใช่วาซาลินอ่ะไม่ใช่หรอเฉพาะแล้วก็ในไลฟ์สดด้วยนะคุณผู้ชมใครที่อยู่ในไลฟ์สดเขาบอกเหลือ1นาทีนี่เดี๋ยวช่วงหน้าแก้มจังมาเดี๋ยวให้แก้มจังมาแจกแก้มจังเนาะเออเราแก้มจังเหรอเราต้องมีหัวข้อ SMS ด้วยนะฮะ SMS ของเราวันนี้คืออะไรรู้ไหมทำไมยิ่งดูยิ่งเหมือนหนังสงครามเลยค่ะพิธีกรฟาดฟันกันเองรายการแกเป็นแฟนรายการที่รายการกับเรามากสวยมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันกับพัดกับพี่ไอ้นะฮะอย่าลืมด้วยแก้มจังมาแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันช่วงหน้าสวัสดีไม่ใช่สวัสดีแต่สวัสดีไปมั่วตัวไปแล้วไปช่วงหน้าเจอกันไปแล้วไปละกินข้าวต่อ